ขั้นตอนการประเมินสารสนเทศสารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นเป็นจำนวนมากไม่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานได้ทั้งหมดจึงต้องมีการประเมินสารสนเทศเพื่อคัดเลือกมีการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อแยกแยะประเด็นเฉพาะสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงกับความต้องการและการสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อรวบรวมและจัดกลุ่มสารสนเทศที่มีเนื้อหาประเด็นเดียวกันไว้ด้วยกันและสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาดังนั้นการนำสารสนเทศไปใช้งานจึงต้องอาศัยขั้นตอนการประเมินสารสนเทศดังนี้สารสนเทศที่ได้จากการสืบค้นสารสนเทศมีจำนวนมากการประเมินสารสนเทศได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการนำมาใช้งานการวิเคราะห์สารสนเทศนำสารสนเทศที่ผ่านการประเมินมาใช้งานจริงโดยบันทึกเนื้อหาของสารสนเทศการสังเคราะห์สารสนเทศจัดกลุ่มสารสนเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหา